สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต๋อยครับขอบคุณมากครับอย่าลืมนะครับแอปพลิเคชันสำคัญมากเพราะจะทำให้คุณได้รู้ว่าอะไรมันจะอร่อยอยู่ตรงไหนแล้วจะต้องไปอย่างไรหรือไม่ก็บางทีเราอยากจะทำอะไรรู้ว่าต้องใส่อะไรบ้างบางทีชีวิตเพิ่มรสชาติก็เข้าไปดูใน Facebook ครัวคุณต๋อยของเรานะครับมีรสชาติใหม่ๆให้คุณผู้ชมเลือกเต็มเลยอยู่ในหน้าฟีดเรานะครับอย่างเงี้ยวันนี้ไม่กินถือว่าผิดของเราวันนี้อยู่เชียงใหม่ลองไม่มีแอปพลิเคชันครัวคุณต๋อยท่านจะรู้ได้ไงว่าร้านไหนแล้วเที่ยวไปเดินถามเขาว่าร้านไหนครัวคุณต๋อยอะไรเขาจะบอกเขาจะบอกว่าเจ้าเขาจะไม่รู้ได้ไงมาเมืองใหญ่ขนาดนั้นแต่ถ้าท่านมีแอปพลิเคชันครัวคุณต๋อยไปจังหวัดไหนท่านรู้หมดเลยปักหมุดเลยนะครับปักหมุดปุ๊บเจอเลยไปเลยครับปัญหาไม่น่าเชื่ออย่างเจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับผมนี่สลดหดหูมากครับเวลาที่เห็นข่าวนักเรียนต่างสถาบันตีกันฆ่ากันไม่ดีเลยทำให้เรามาถึงจุดนี้ได้บอกว่าณปัจจุบันผมท้อใจจริงครับครับผมกำลังเดินอยู่นอกห้างแห่งหนึ่งผมตกใจมากทำไมคือผมเห็นนักเรียนต่างสถาบัน2คนยืนจ้องหน้ากันอยู่เอาแล้วผู้คนตอนนั้นก็รีบเดินหลบหลีกทุกคนต่างกลัวว่าจะเจ็บตัวเพราะโดนลูกหลงไปกันนะเด็ก2คนเริ่มขยับเข้าหากันเฮ้ย ไม่มีใครคิดจะห้ามโอ้โหผมจะไม่ปล่อยให้เหตุการณ์เลวร้ายนี้เกิดขึ้นนั่นดิผมบอกเลยผมรีบเดินไปหาเด็กผู้ชาย2คนนั้นครับกำลังจ้องมองหน้าผมบอกเลยว่าผมเข้าไปเนี่ยผมไม่รู้เกิดอะไรขึ้นแต่ผมเห็นหน้าลูกหน้าเมียผุดขึ้นมาในหัวของผมเฮ้ยแต่ผมตัดสินใจแล้วเป็นไงเป็นกันวะครับผมเข้าไปอยู่ระหว่างกลางเด็ก2คนนั้นทันดีโอ้โหแล้วผมก็บอกว่าเฮ้ยน้องน้องอย่าตีกันนะคนไทยต้องรักกันรักกันเด็ก2คนนั้นกระชากผมอย่างแรงเอ้ยแล้วก็มีคนตะโกนขึ้นมาว่าเฮ้ยหลีกไปหลีกไปแฟนเขาจะคุยกันตัวเองไม่รู้เรื่องเลยก็คือผู้ชายสองคนนั้นเขาเป็นแฟนกันไม่ใช่ไอ้นี่ไม่รู้เรื่องเลยใช่ก็ที่เขาเดินเข้ามาหากันก็อาจจะคิดถึงกันอยู่ก็อาจจะเคลียร์กันแล้วก็เดินเฮ้ยไม่รู้เลยไปยุ่งเขาอีกไม่ต้องอย่าไปยุ่งเขาครับไปเชียงใหม่ดีกว่าไปเชียงใหม่ดีแล้วถ้าไปเชียงใหม่แล้วไม่ไปร้านนี้ถือว่าผิดร้านคุ้มเวียงยองจังหวัดเชียงใหม่ร้านนี้นะครับจะอยู่ที่ถนนรอบเมืองเชียงใหม่ตรงคลองชนประทานครับพอเห็นเทศบาลตำบลสุเทพอยู่ซ้ายมือขับต่อไปอีกแค่50เมตรครับจะเห็นป้ายร้านนะครับจากนั้นก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยครับหรือว่าปักหมุดนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าร้านคุ้มเวียงยองก็จะเจอเลยครับร้านนี้นะครับทำมานานกว่า10ปีแล้วครับโดยคุณอติชาติและคุณวิลาภาวงวิภาวีด้วยความที่เป็นคนที่ชอบกินชอบสังสรรค์ชอบทำอาหารจึงมีเพื่อนเยอะเลยครับทุกคนนะครับก็ยุเลยเปิดร้านจึงนำสูตรอาหารจากบ้านเกิดที่ลำพูนเนี่ยมาผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมการกินของคนเชียงใหม่ทำให้ทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นอย่างกลมกลืนเลยครับจนลูกค้าที่มากินเนี่ยติดอกติดใจบอกกันปากต่อปากจนโด่งดังมาถึงทุกวันนี้ที่ร้านนะครับมีเมนูเด็ดๆทั้งออเดิร์ฟเมืองซ่าผักเมืองส้มโอน้ำปูลาบหมูคั่วและข้าวเหนียวก่ำอันลือชื่อแต่ถ้าคุณมาร้านนี้นะครับไม่กินคั่วเห็ดถอบถือว่าผิดเคล็ดลับนะครับเห็ดถอบหรือเห็ดเพาะส่วนใหญ่เนี่ยร้านต่างๆจะมีเฉพาะในหน้าฝนแต่ที่ร้านนะครับเขามีวิธีการเก็บรักษาครับลูกค้าจึงมากินได้ทั้งปีรสชาตินะครับกลมกล่อมไม่จัดจ้านเหมือนกับคุณแม่เนี่ยมาทำให้กินที่บ้านเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะกินได้เยอะไม่มีเบื่อเลยครับยิ่งกินกับข้าวเหนียวก่ำนะครับจะเข้ากันแบบสุดๆเลยคั่วเห็ดถอบนะครับจานละ120บาทร้านคุ้มเวียงยองจังหวัดเชียงใหม่เปิด11โมงเช้าจนถึง3ทุ่มวันนี้อยู่ในรายการเลยครับนี่เลยนะครับและที่น่ายินดีมากไปกว่านั้นเลยขนาดอยู่ถึงเชียงใหม่เจ้าของร้านเนี่ยไม่ได้น่ารักนะฮะคุณอย่าเข้าใจผิดเลยนะครับเขาจะมาเที่ยวกรุงเทพพอดีนะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เขาตั้งใจมาหาเราผมเชื่อว่าฮะเพราะมากันโอ้โหสามคนเนี่ยหัวเราะต่อกระซิบกันตลอดเลยครับมาเองเลยครับนั่นอยู่นั่นเลยนะครับสวัสดีครับนั่นแหละฮะคนกลางคนกลางครับคนกลางเป็นเจ้าของร้านแล้วก็เก่งมากแล้วพูดอย่างนะสำหรับคนทางเหนืออาหารลำพูนอ่ะส่วนใหญ่จะมามีชื่อเสียงในเมืองแบบนี้จริงๆทุกที่ทุกครั้งเลยขอโทษนะครับอย่ากันนั้นเลยนะครับนี่ครับเมนูที่บอกว่า
ต้องกินนะฮะนี่คือเห็ดถอบคั่วเห็ดถอบเจ้าเป็นการผสมผสานเนาะกับวัฒนธรรมเป็นอาหารของลำพูนผสมผสานกับการกินของเชียงใหม่เจ้าฟังแล้วก็ใจยากยากอร่อยไหนคั่วเห็ดถอบคั่วเห็ดถอบอร่อยจริงๆนี่ๆๆอร่อยคือมันไม่ใช่อร่อยอย่างเดียวมันเป็นความสม่ำเสมอถ้าที่ร้านอื่นอาจจะบอกวันนี้ไม่มีเห็ดถอบไม่มีร้านนี้ไม่มีคำนี้ร้านนี้มีตลอดมีตลอดแล้วก็ยังมีอย่างอื่นอร่อยอีกอันนี้ฮะอะไรนะต้มโอน้ำปูน้ำปูส้มโอน้ำปูอันนี้แนะนำเลยคุณผู้ชมแอบกระติบอร่อยมากน้ำปูดีจริงๆน้ำปูไม่ทราบมีกี่วันเนี่ยน้ำปูมีป่ะเอามาป่ะขอให้อ่านหน่อยไม่ใช่เอามาแล้วนี่จะเอากลับไหมไม่เอากลับโอเคพูดเองนะน้ำปูอร่อยจริงๆน้ำปูอร่อยมากเลยครับแล้วก็นี่ก็เป็นน้ำพริกหนุ่มกับน้ำพริกอ่องเอางี้นะผมพูดอะไรให้คุณฟังอย่างถ้ามึงตมฟังด้วยนะครับเจ้าน้ำพริกหนุ่มอ่ะอร่อยอร่อยเนี่ยต้องแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไปเชียงใหม่ไปร้านคุ้มเวียงยองจังหวัดเชียงใหม่ถือว่าคุ้มคุ้มจริงๆเปิด11โมงปิดอีกที3ทุ่มเพราะว่าอีหมดแรงนอนละอีไม่ไหวอีจะตายแล้วคุณพี่ผู้หญิงนี่เหมือนได้ทำนะสามีทำแต่เธอนั่งเก็บตังค์เจ้าก็นั่งอีเก็บตังค์จนมือเมื่อยไม่ไหวนี่ๆๆอันนี้เขาที่เขาบอกเขาแนะนำกันอันนี้คือซ่าผักเมืองนะกินกับข้าวเหนียวกำของเขาอันนี้อร่อยใช่ไหมอันนี้อร่อยครับเห็นไหมยำส้มโออร่อยมากอร่อยมากเพราะว่ามันเป็นน้ำปูคุณผู้ชมอร่อยจริงยำส้มโอน้ำปูเอากลับบ้านไหมเอาพักตัวนี้สักครู่พบสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับลาบบุกพริกกะเหรี่ยงครับลาบบุกพริกกะเหรี่ยงลาบหมูนี่อร่อยจริงๆท่านผู้ชมอร่อยอร่อยมากกลมกล่อมมากกลมกล่อมเข้าไปที่หมอนเลยว่าร้อนระอุทั้งปากผมเอากลับมาทำให้มันง่ายเพื่อว่าสร้างรายได้ให้ชื่นชมชื่นชมจริงๆครัวคุณต๋อยท่านที่เป็น Subscriber ของเรานะฮะตอนนี้นะครับตามที่เขาบอกให้ชี้เรื่องอะไรตรงนี้ไม่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้